จากเธอแล้วฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าเดาไม่เห็นจะแปลกที่ใครเหมือนเราหรือไม่เหมือนเราแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชูรักชูรสนะคะวันนี้เรามากับโครงการเลิฟโบ๊ทกับเรืออันดามันปรินเซสนะคะเรามาอยู่กันที่หมู่เกาะซิมิลันค่ะที่นี่เรียกว่าเกาะ8นะคะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแผลพูดแล้วก็เสียดายแทนพี่ฮาร์ทอีกแล้วค่ะเป็นยังไงล่ะไม่ยอมมาเอาก้นกะละมังมาแช่น้ำก็ยังดีนะคะคุณพี่ฮาร์ทคะน้องแมร์เลยไม่มีคู่แข่งเรื่องก้นกะละมังใช่แล้วดูสิหนูเลยต้องมาโชว์อยู่คนเดียวค่ะหาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆฟ้าสวยๆโอ้โหบรรยากาศขนลุกมากคุณหมอคะอย่างนั้นเลยเหรอคะน้องแมร์รู้ไหมคะว่าบรรยากาศอย่างนี้กับเรื่องฮันนีมูนนี่นะคะหลายคนต้องเปลี่ยนใจเลยล่ะค่ะนึกว่าไม่อยากมีคู่ก็จะเปลี่ยนใจมีคู่น้องแมร์ว่าไงคะจะเปลี่ยนใจไหมคะวันนี้ไอเรื่องมีคู่นี่มันก็อยากมีค่ะแต่ที่สำคัญตอนนี้มันเป็นขี้อยู่นี่นะคะคุณหมอคะอยากจะหาให้ได้เลิฟโฟสนี่จะทันไหมคะไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เรามีคู่รักนะคะมาร่วมกับเราหลายคู่ทีเดียวล่ะค่ะต้องมาฟังความหวานนะคะของการฮันนีมูนของเขากันว่าหวานกันขนาดไหนค่ะเอาล่ะมาดูกันว่าไอ้น้ำทะเลที่ว่าเค็มๆวันนี้เราจะเปลี่ยนให้น้ำทะเลนี่หวานกันเป็นทั้งซิมิลันเลยนะคะติดตามในช่วงหน้าของชูรักชูรสค่ะชื่นชอบบรรยากาศของทะเลจริงๆเลยนะคะแล้ววันนี้ทั้งสองคนอาจจะมาทำให้ทะเลที่ซิมิลันที่นี่หวานไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะหมอคะน้องแมร์ค่ะเขาว่าหลายคู่ที่ว่าหวานนะคะเจอคู่นี้ยังอิจฉาตาร้อนกันไปตามๆกันทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้เรื่องความรักของคู่นี้กันนะคะนั่นก็คือคุณมะปรางแล้วก็คุณเชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงล่ะวันนี้มากับเลิฟบอสของชูรักชูรสกับอันดามันปรินเซสเป็นยังไงคะก็ดีมากค่ะเพราะว่าเหมือนที่พี่แมร์บอกเรื่องแรกๆคือว่าจะชอบทะเลกันทั้งสองคนค่ะพอแต่งงานกันคือไม่ได้เจอกันที่ทะเลอะไรอย่างนี้นะคะแต่คือว่าพอแต่งงานกันเนี่ยธีมในงานแต่งงานก็จะเป็นทะเลหมดนั้นคือว่าตอนนั้นพอไปถ่ายใช่ไหมถ่ายเวดดิ้งสตูดิโออะไรอย่างนี้ก็จะไปถ่ายที่บางแสนไปถ่ายในน้ำเอาชุดเจ้าสาวลงในน้ำเลยนะคะโอ้โหลุยกันเลยล่ะแล้วก็จะไปซื้อหอยมาค่ะเปลือกหอยมาแล้วก็จะตกแต่งที่โต๊ะนะคะที่โรงแรมแล้วตอนนั้นที่แต่งที่ Imperial Beach Park ก็จะทำเค้กไทยอะค่ะแล้วก็เค้กนี่ก็จะเป็นหอยเหรอฮะเป็นหอยด้วยหอยจริงๆหอยจริงๆนะติดด้วยแล้วก็เขาตกแต่งสวยมากก็เป็นสีน้ำทะเลทั้งตีนี่เป็นสีน้ำทะเลก็จะมีแล้วเขาก็จะทำไอซิ่งนะคะเป็นวาดแบบปะการังอะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าเป็นเค้กเดียวนะคะที่แบบเจ้าสาวเจ้าบ่าวนี่ไม่ได้ทานเลยอร่อยหมดเลยอ่ะอ๋อแขกก็มาทานหมดเลยแล้วเค้กสวยมากโอ้โหทำไมเลยมันถึงมีอิทธิพลขนาดนี้คะทำไมน้องปรางชอบขนาดนี้ตกลงกันทั่วจริงปางก็จริงๆเขาเกิดเขาอยู่เขาโตที่ทะเลด้วยบ้านนั้นอยู่ที่นั่นคือลองบีชแล้วก็เป็นนักว่ายน้ำแล้วก็เป็นไลฟ์การ์ดที่ทะเลอะค่ะแล้วก็คือทุกอย่างนี่พอเราอยู่ใกล้ทะเลมันจะมีความรู้สึกว่าสงบแล้วก็มีความแบบ
นี่ค่ะคือชีวิตที่ว่าเราจะมีความสุขกับทะเลมากแล้วส่วนของเชนพอมาเจอกันเขาก็จะชอบคล้ายๆกันนะคะเป็นธีมในงานแต่งงานเชนก็คือจะชอบทะเลทุกอย่างเกี่ยวกับวินด์เซิร์ฟเล่นอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวที่คุณแม่ฮะก็อยู่ในฟิลิปปินส์นะก็เป็นเกาะแล้วก็จะอยู่ติดทะเลอะไรเงี้ยเหมือนกันก็เลยชื่นชอบทะเลแหมวันนี้เหมือนกลับมาในงานแต่งงานใหม่นะเหมือนมาฮันนีมูนเล่าที่เล่าบรรยากาศงานแต่งงานเหมือนแบบเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่งมาจริงๆแล้วประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะ3ปีกว่าแล้วโหเห็นไหมเล่าเหมือนแบบเพิ่งเกิดไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองหลายๆคนอยากรู้รักกันขนาดนี้ถ้าเขามีคำถามนี้มาว่าเกิดทั้ง2คนติดเกาะอ่ะติดเกาะติดกัน2คนเลย2คนเลยรักทะเลมากๆแต่ว่าติดกันอยู่2คนอ่ะแถมต้นมะพร้าว1ต้นด้วยอ่ะทำยังไงอ่ะ2คนนี้จะทำยังไงอ่ะคะจะทำอะไรกันเคยคิดกันมั้ยก็เคยคิดนะคะเคยเหรอจริงทริปเนี้ยที่เชนมาเชนนี่แบบว่าที่จริงนะแบบถ้ามาอยู่เกาะเดือนนึงนะไม่ทำอะไรเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวแบบมานั่งเล่นนอนเล่นฟังทำไหวมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเขาชอบอยู่เกาะได้ค่ะอยากได้เราจัดให้เดี๋ยวจัดให้เรือนะคะจากทั้งสองต้นนะอันเดอร์มันพรินเซสไม่ต้องมารับ2คนนี้นะคะเขาจะอยู่บนเกาะนี้เราจะทำอะไรอย่างคุณเชนบอกว่าอ่านหนังสืออยากจะทำอะไรอีกคะก็เชนอาจจะหาเวลาแต่งเพลงว่ายน้ำจริงถ้ามีวินเซิร์ฟอยู่ด้วยในเกาะก็จะดีนะค่ะหลายครั้งนะตั้งแต่มาเนี่ยพวกเราอยู่บนเรืออันเดอร์มันพรินเซสพอทานข้าวอะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกว่านี่นะจำได้ไหมจะมีนักร้องใช่ไหมหรือนักแสดงคนหนึ่งนักร้องคนหนึ่งที่แบบเคยแบบมาอยู่ที่เกาะเลยปานสักนะอ๋อปานสักใช่ค่ะแล้วมาแต่งเพลงเขาบอกว่าแม่ก็อยากทำได้ไหมเนี่ยแบบเราทิ้งชีวิตที่กรุงเทพเลยมาแล้วมาอยู่ที่ภูเก็ตมาเปิดร้านอาหารเล็กๆอะไรก็ได้อย่างนี้เลยเขาชอบทะเลมากมาคราวนี้นี่เหมือนมาฮันนีมูนไหมก็เหมือนนะคะแต่คือว่าเหมือนแม่เหมือนจะรู้เขาว่าเราไม่เคยมีฮันนีมูนแบบจริงๆจังๆนะคะแต่ว่าก็พอแต่งงานเสร็จก็ตอนนั้นคุณแม่ปลางแล้วก็ครอบครัวเชนก็อยู่ครบมาจากต่างประเทศกันคุณแม่ปลางน้องสาวทุกคนครบเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปพาเขาไปเที่ยวกันมากกว่าอ๋อเป็นฮันนีมูนหมู่ครอบครัวไปด้วยโอ้แต่รอบนี้ฮันนีมูนคู่นะคะรู้สึกได้บรรยากาศอย่างนั้นไหมคะในความหมายคุณเชนว่าฮันนีมูนให้ความหมายยังไงคะฮันนีมูนนะก็มีความรู้สึกนะคงจะเป็นการที่สองคนเลยนะไปแชร์สิ่งที่ตัวเองชอบในเรื่องบรรยากาศแล้วก็ไปอยู่บรรยากาศที่เราจะแบบคิดนอนหรือว่าไม่สนใจภายนอกเลยก็อยู่สองคนก็เอ็นจอยบรรยากาศนะครับแล้วก็คงจะต้องได้ประสบการณ์ด้วยกันนะคะอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะพออยู่กรุงเทพนี่ถึงแม้ว่าเจอกันทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีน้องค่ะลูกแต่ทุกวันนี้ก็อยู่ในครอบครัวใหญ่เลยเพราะครอบครัว10กว่าคนแล้วก็มีครอบครัวบางด้วยเลยก็บางทีเนี่ยเราก็จะให้เวลากับครอบครัวเพราะเรามีความรักตรงนั้นให้ความสุขกันแต่ว่าบางทีเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆนี่เวลาที่เหลือเนี่ยก็น้อยค่ะพอไปงานสังคมก็ต่างคนต่างไปคุยกับคนนั้นคนนี้ค่ะครอบครัวก็ต่างคนต่างก็เรียกว่าได้มีเวลาหยุดพักมาอยู่มาเรียนรู้ร่วมกัน2คนนะคะบรรยากาศฮันนีมูนนี่หลายคนก็บอกว่าบางทีมันเผลอๆมันนึกอยากมีตัวเล็กๆบ้างไหมคะโดยบรรยากาศเพราะฉะนั้นโอ้เขาบอกว่ามีตัวเล็กๆจะไม่มีฮันนีมูนอีกแล้วแล้วอย่างนี้คิดไหมคะได้มีการวางแผนกันไหมว่าเราจะมีลูกกันไหมหรือว่าจะมีกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเรื่อยๆใช่ไหมคะคุยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าถามกันพร้อมยังเลยก่อนมานี่บนเครื่องบินก็ยังคุยกันอยู่อ้าวโอ้โหนี่ต้องถามแน่เลยปรึกษากันตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยนะถามว่าแบบแล้วคิดยังไงแน่ว่าจะมีหรือไม่มีหรือว่าอยากจะมีเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งสองคนก็คือยังไม่ได้รีบเท่าไหร่แล้วก็ยังคิดว่าในแง่ดีไม่ดีมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพร้อมขนาดไหนการที่จะมีตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องเป็นความลงตัวระหว่างความรักกับเรื่องของเซ็กส์ที่สวยงามเพราะว่าใช่เพราะมันเป็นชีวิตคู่ที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ทราบทั้งสองท่านมองเรื่องนี้ว่ายังไงคะความลงตัวระหว่างชีวิตรักของเรากับเรื่องเซ็กส์ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการมีลูกที่เราตั้งใจอยากจะมีเขาด้วยอะค่ะก็จะเรื่องชีวิตพูดเรื่องชีวิตแต่งงานก่อนแล้วกันนะชีวิตแต่งงานกับเรื่องเซ็กส์นี่คือว่าเราก็จะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันนะคะมันจะเป็นวิธีนึงที่จะแสดงความรักแต่คือว่าพอเราอยู่กันด้วยกันนานๆเนี่ยมันไม่จำเป็นคือว่ามันไม่ใช่แบบวิธีเดียวไม่ใช่สำคัญที่สุดไม่ใช่สำคัญที่สุดแล้วมันไม่ได้วิธีเดียวแล้วก็คิดว่าถ้าคู่ไหนเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดบางจะเห็นว่ามันจะไม่ได้แบบเป็นงานแต่งงานที่ครบคือว่าครบเต็มที่แล้วตอนนี้ที่เราเห็นว่าพอต่างคนต่างท
ทำงานเหนื่อยแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องที่จะคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีมันไม่ได้เป็นอะไรที่เรื่องที่สำคัญมากต้องฟังฝ่ายชายละคุณเจนคุณเจนมีความเห็นยังไงคะตามความเชื่อนะครับทางศาสนาอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าการมีความรักกับเซ็กซ์เนี่ยสำหรับครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้เราต้องมีคู่กันนะฮะเราสร้างให้เราเรียกว่าอะไรอ่ะ enjoy ตรงนี้ด้วยให้เราทำแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แชร์กันระหว่าง2คนคิดว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตคู่เหมือนกันนะครับก็เชื่อว่าคุณหมอก็คงเห็นด้วยครับค่ะเห็นไหมหาหันไปหาผู้มีประสบการณ์เลยนะคะขอความช่วยเหลือน้องแม่สังเกตไหมผู้หญิงก็จะบอกว่าเรื่องนี้ไว้ทีหลังได้แต่ผู้ชายก็จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญนะมีอันนี้เป็นมุมมองของชายและหญิงเลยละค่ะคุณว่าปางขี้งอนไหมคะแสนงอนไหมคะก็เป็นบางช่วงเวลาครับถ้าเกิดว่าช่วงเวลาใกล้อาหารเนี่ยฮะใกล้อาหารเช้าใกล้อาหารกลางวันงอนเป็นช่วงเวลาคืองอนช่วงหิวแหมแล้วมาอันดามันปรินเซสที่มีอาหาร5มื้ออย่างนี้ก็ต้องงอนวันละ5มื้อเปล่าอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีไหมเออดิฉันยืนยันนะคะคู่นี้กินข้าวกันเป็นชั่วโมงเลยนะคะคือถ้าเขาประกาศไม่เลิกก็เธอก็อยากอยู่นะคะอาหารกองมากเลยค่ะมาคุ้มมากมากเลยอร่อยมากชอบคุณเชนทำไงคะเวลาคุณมะปรางงอนอย่างสมมติว่าวานไปดำน้ำก็เจอปลาแล้วแหมเราก็ไม่ทันหรือเราอาจจะสนใจปลาตัวอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นนักว่ายน้ำครับค่ะเขาไปเร็วมากเลยเงือกสาวใช่ไหมเราไปกลัวเพราะน้ำมันกระเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยกลัวปะการังมันจะโดนตัวอะไรเงี้ยอ๋อเขาไปแล้วเขาจะทำแบบคือทำกิริยาเหมือนกันงอนแต่ว่ามันพูดยังไม่ได้ครับอะไรเงี้ยก็รีบไปแล้วก็จับมือจับไม้แต่แรกแต่งงานกันไม่ได้แต่งงานจีบกันใหม่ๆเขาจะบอกว่าอย่างงอนนะเพราะเขาเป็นคนที่ตื้ออะไรนะง้อไม่เป็นง้อไม่เป็นไม่เคยง้อใครเขาจะง้อไม่เป็นจบแค่นั้นแล้วแรกก็งอนไม่ได้เลยพอแต่งงานแล้วที่เขาบอกว่าเออเหมือนญาติทิ้งกันไม่ได้แล้วตอนนี้ก็งอนซะงอนซะแต่เมื่อคืนมันก็มีเหตุการณ์เหมือนกันคืออ้าวอะไรคะอะไรคะเหตุการณ์เมื่อคืนนี่อยากรู้ค่ะอะไรคะก็พอดีตอนแรกคือว่าปางเขาเหนื่อยแล้วใช่ไหมจากระยะโชว์ตอนนั้นคืนนั้นนี่สนุกมากสองทุ่มครึ่งจบสี่ทุ่มเขาก็กลับไปที่พักแล้วบอกเดี๋ยวฉันจะตามไปเงี้ยไปเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผ่านห้องดูหนังนะฮะก็เลยแวะนานนิดนึงครับคือเข้าไปดูหนังไม่ประมาณสัก2ชั่วโมงเท่านั้นเองกว่าหนังจะจบก็คือดีแล้วยังไงล่ะคะกลับมาก็กลับเบาๆนะก็หลับไปแล้วย่องๆมาแล้วคุณแจอยู่ด้วยใครคะอ๋อเออคุณแจอยู่กับผมเอ้ยอยู่กับคุณปางค่ะแล้วจะเข้าห้องยังไงใช่ผมก็ต้องเคาะประตูเห็นป่ะย่องยังไงเขาก็ต้องตื่นด้วยตื่นเช้าใช่ป่ะไม่อีกประมาณ6ชั่วโมงต้องตื่นแล้วเนี่ยแล้วเห็นหงุดหงิดแล้วคือเราก็นอนก็ไม่ได้นั่งคอยเขาแล้วเป็นชั่วโมงเขาก็กลับเข้ามาเนี่ยคอยต้องนานกลับมาคือว่าจะบอกว่าจะแพ็คของสำหรับวันนี้ได้เราออกเช้าได้ทีมงานไม่รอเขาบอกว่านี่นะเขาเกรงใจดูหนังยังไม่จบเลยดูชั่วโมงเดียวสาวโอ้โหคือต่างคนอ่ะนี่ผมรีบแล้วนะครับหนังครึ่งเรื่องนะครับผมกลับมาก่อนเลยนะครับคุณโอ้โหเป็นไงคะดีใจมากๆงอนแล้วหลับเขามาขอพยายามจะมาง้อครับเราอยากให้ดูตกลงจะจบยังไงเขาเมื่อคืนนี้ผมมีความสามารถพิเศษในเรื่องงานนวดนะครับนะเอ๊เรื่องนวดนี่ใช้กันได้ทุกคู่นะคะนวดนะก็ต้องไปนวดแผนโบราณมาก็ไปเรียนรู้จากหมอนวดมาเหมือนกันนะคะเขาก็ประมาณมิน่าเราถือว่าเมื่อคืนนี่คลื่นลมแรงสงสัยห้องนี้นี่เองเรือนี่แบบว่าโอ้โหนะคะคลื่นลมแรงมาจากห้องนี้เพิ่งทราบได้ผลสอบต้นหลังมะขามแก้อันนั้นผมมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะว่าเทคนิคกระชับรักของทั้งสองท่านนะคะในชีวิตแต่งงาน3ปีกว่าๆแล้วก็บอกแล้วว่าในอนาคตตั้งใจจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ทิ้งกันมีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษไหมคะฝากไว้นอกจากเทคนิคการนวดนอกจากเทคนิคการนวดแล้วและเทคนิคการใช้ศอกแล้วเนี่ยนะคะจะมีอะไรอีกคะก็ง่ายๆฮะชีวิตคู่ง่ายๆนะครับถ้าเป็นฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าเกิดภรรยาต้องการอะไรเนี่ยก็พยายามที่จะหามาให้ซะการต่อต้านขึ้นลงแรงใช่ไหมประโยชน์ครับอย่าไปโต้ขึ้นทำอะไรตามขึ้นไปใช่ไหมชีวิตจะสบายชีวิต
เขาชี้ว่าปลานี่สวยก็ต้องบอกว่าปลานี่สวยใช่ไหมพยายามโต้อยู่มัน 2-3 เดือนแรกตอนแต่งงานรู้แล้วว่าไม่ควรยอดคัมภีร์อรหันต์นี่คือต้องยกให้ภรรยาน้ำเอาละคุณผู้ชายคะและในที่สุดนะคะคุณก็ได้รู้ถึงสัจธรรมแล้วนะคะการครองคู่การครองคู่ทั้งหลายนะคะคลื่นลมแรงอย่างไรอย่าปะทะอย่าโตขึ้นเป็นอันขาดนะคะอย่าโตนะคะให้ไปตามคลื่นใช่ไหมเอาสำหรับมะปรางค่ะสำหรับมะปรางนะคะก็ให้ความลับกับผู้หญิงบ้างดีกว่านะก็คือว่าต้องให้เกียรติเขาตัวนี้ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็สำหรับครอบครัวคือว่านอกจากให้คิดว่าปรางหนึ่งในที่เชนเขาประทับใจคือว่าปรางจะให้ความรักกับให้เกียรติกับครอบครัวเขาก็เหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่ปรางเองคือว่าเราจะไม่บอกว่าพ่อแม่คุณอย่างนี้อะไรอย่างนี้คือว่าเราจะเลิกพี่น้องคุณอย่างนี้คือว่าเราจะไม่มีอะไรอย่างนี้คือว่าเราจะแบบว่าถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหมดค่ะแล้วก็เชนเขาก็จะเห็นความรักตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญสำหรับผู้หญิงเนี่ยแต่งงานแล้วนะคะอย่าคิดว่าโอเคที่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะคะเราเลือกมาแล้วเราคิดว่าต้องเป็นคนดีพอใช่ที่เราเลือกมาแต่อย่าคิดว่าเขาบอกว่าผู้ชายพอช่วงจีบก็อีกแบบนึงแต่งงานก็อีกแบบนึงเพราะว่าแล้วแต่ผู้หญิงเรียกร้องมากกว่าบางทีพอเชนเขาจะเริ่มแบบว่าไม่สนใจบางเรื่องหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะแบบอ้าวตอนนั้นจีกันเคยเปิดประตูให้ตอนนี้ไม่เปิดตอนนี้ก็แบบก็จะแบบจีบแล้วทำไมผมว่าผู้ชายนี่นะตอนจีบแต่ตอนนี้เหมือนเดิมนะจริงเหรอเราก็คือเขาไม่อยากให้เราเปลี่ยนเราก็เหมือนเดิมนะเราจะเคยทำยังไงเราก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนพื้นที่อะไรผู้หญิงนะครับตอนจีบกันเนี่ยอะไรก็ได้นะแต่งกันแล้วเนี่ยหอยต้องเสื้อผ้าต้องเก็บเตียงต้องอะไรมันเปลี่ยนไปครับอ๋อรู้สึกว่าเรือรักเริ่มแบบว่าขึ้นลมแรงอีกแล้วนะคะที่ฉันสงสัยจะต้องไปเปิดตำราอรหันต์อันแรกใหม่นะคะคุณอย่าถกเถียงเข้าสิคะคุณต้องหามุมนวดแล้วราคาบนก่อนนี้สงสัยนะคะแหมวันนี้ก็ได้เห็นความรักของคนทั้งคู่นะคะได้รู้เคล็ดเล็กเคล็ดน้อยกันไปนะคะก็แล้วแต่แต่ละคู่แล้วกันว่าจะไปปรับใช้กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะไปดำน้ำกันไหมคะวันนี้ค่ะค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะเขาชี้ปลาอะไรคุณรีบไปนะคะนะคะรีบว่ายไปเลยนะคะต้อไปเลยนะคะเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคุณเชนและคุณมะปรางค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะเรายังมีคู่รักนะคะที่มาร่วมในโครงการ Love Boat ชูรักชูรสกับเรืออันดามัน Princess กันอยู่นะคะรวมทั้งการแหมตอบปัญหาจากคุณหมอชายหนุ่มของเราเด็ดๆน่าสนใจเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะจากคู่รักไป1คู่แล้วนะคะวันนี้บรรยากาศของเราบนเกาะแปดนี่อยากอบอวลไปด้วยความรักนะคะกับคู่รักที่มาฮันนีมูนกันนะคะ5คู่ทีเดียวค่ะกับโครงการเลิฟโบ๊ทชูรักชูรสกับอันดามันปรินเซสค่ะน้องแม่ค่ะวันนี้ค่ะแหมนอกเหนือจากเรา2คนแล้วเรายังมีแหมวิทยากรที่มีวิทยายุทธแบบเยี่ยมยุทธสุดยอดถึงทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องปัญหาชีวิตคู่นี่ต้อง2คนนี้เลยค่ะที่จะมาทั้งบู๊ทั้งบุญมากันทุกเรื่องวันนี้มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับฮันนีมูน2ท่านนี้ฮันนีมูนมาหลายฝนหลายหนาวหลายร้อนแล้วผ่านมาเยอะแล้วนะคะพบกับทั้ง2ท่านเลยดีกว่าค่ะท่านแรกค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุขเลิกแล้วก็คุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจริงไหมคะหมอคะผ่านมากลยุทธ์วิทยายุทธ์ฝึกปรือกันมาหลายฝนหลายหนาวหลายร้อนแล้วเพราะว่าอ่านมังกรคู่สู้สิบทิศมาแล้วโอ้โหอ่านมาเยอะหมอสุกมลนะคะฟังมาเยอะครับฟังมานะคะเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับโชคชาแต่ไม่ใช่ช่ำชองและโชคชนเอาล่ะวันนี้ใครจะเฉะแฉะกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันหมอค่ะวันนี้ทริปของเรา Love Boatเป็นแนวแบบฮันนีมูนค่ะมีหนูว่าไม่เข้าพวกอยู่คนเดียวหนูไม่เข้าใจรายการเชิญมาทำไมไม่หาคู่มาให้หนูด้วยหนูโกรธมากๆค่ะมาหาที่นี่แหละก็นี่จะกลับแล้วยังไม่ได้อะไรกั
ลับไปเลยค่ะไม่ได้ที่สุดท้ายจะได้ก็ได้คนที่ส่งมือมาให้หนูเกาะตอนขึ้นเรือใช่ไหมคะชูชีพเขียวๆนั่นเด็กเรือค่ะหมอนี่รายการลงทุนให้น้องแมวโดยเฉพาะนะคะคนเดียวเลยนะหวังว่างานนี้จะสำเร็จเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งที่มีเพศตรงข้ามชุกชุมเหรอคะยุงแล้วค่ะรายการผู้หญิงผู้หญิงมาอยู่รายการผู้ชายผู้หญิงบ้างหวังจะได้แถมก็ยังมาในช่วงไหนรู้ไหมช่วงไหนคะช่วงจันทร์เต็มดวงเลยนะเนี่ยหนูก็จะเมื่อคืนนี้มันมืดไปหน่อยก็เลยยังไม่เจอเดี๋ยวคืนนี้คงจะเจอหนูก็จะกลายร่างแล้วล่ะจันทร์แล้วก็ต้องมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งพระจันทร์นี่แหละฮันนีมูนเนี่ยแหละคุณหมอมันจำเป็นแค่ไหนในชีวิตคู่อันนี้ถามไว้เผื่อเป็นความรู้ต่อไปเนี่ยเผื่อจะได้มีกับเขาเนี่ยมันจำเป็นไหมคุณหมอเราจะต้องไปฮันนีมูนกันนี่ผมเคยได้ยินเรื่องเล่านะแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าฮันนีมูนเนี่ยมาจากทางประเทศทางยุโรปเหนือเวลาคู่บ่าวสาวได้แต่งงานกันเขาจะจับไปอยู่ในกระท่อมนะส่วนใหญ่จะเป็นริมทะเลสาบได้1เดือนอ๋อถ้าคนไทยอยู่กระท่อมปลายนาคงต้องอย่างนั้นฝนตกพำๆตะเกียง1ดวงใช่ที่ไปอยู่กันเดือนนึงเนี่ยอยู่ให้เพื่อเข้าใจชีวิตเพื่อให้ปรับตัวปรับอะไรต่างๆกันแล้วค่อยกลับมาทำงานทำการทีนี้เขานับเวลาเขานับเป็นเดือนเนี่ยเขาก็นับพระจันทร์ครบรอบนึงก็นั่นที่มาของคำว่ามูนนะต่อมาไอ้ฮันนี่ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนกำลังหวานแหววความรักอะไรๆต่างๆมันก็เป็นเดือนแห่งความหวานแหววมันเลยใช้ชื่อคำว่าฮันนีมูนไม่ใช่ว่าเราจะไปดื่มน้ำผึ้งก็ต้องดูพระจันทร์คนละเรื่องกันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคนโบราณเขาไม่มีนาฬิกาอย่างเราเขาก็ดูพระจันทร์เอารอบนึงก็เดือนนึงบางคนอาจจะอยู่พระจันทร์ขึ้นแล้วขึ้นอีกตกแล้วตกอีกหลายๆรอบได้ไหมคะได้ครับไม่ทำมาหากินอะไรกันเลยแต่ผมแนะนำว่ายุคนี้ต้องปรับใหม่ถ้าเกิดเราหายไปทีละเดือนนะคุณหมอต้อหายไปเดือนคงเจ้านายไล่ทิ้งก็ฮันนีมูนกันไปเลยสิเราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องบอกเจ้านายว่าเราจะทริปไปทำงานที่ไหนก็ได้เห็นไหมแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือไม่เราก็แบ่งช่วงฮันนีมูนทีละน้อยไปเรื่อยๆก็คือว่าสามีภรรยาเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีแต่ทำงานใช่ไหมกลับจากที่ทำงานเราก็เหนื่อยพอมาทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็อยากจะหาบรรยากาศที่จะตอนนี้เป็นช่วงที่ปราศจากเรื่องการงานเวลาที่เราไม่มีความเครียดเรื่องการงานเนี่ยเราก็จะอยู่ในบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสฮะไม่มีใครพูดเรื่องงานเลยจะเป็นพวกเราเนี่ยนะที่มาทำงานเนี่ยแต่เราก็ยังมีความสุขแล้วเราทำงานยังมีความสุขทีนี้ถ้าเกิดพูดให้มันว่าหวานไปนะนะคุณแม่เดี๋ยวก็ไปบอกพูดสาวสวยว่าหวานเหมือนกันเราก็ต้องมานั่งมองว่าบางทีเวลาเราอยู่กันที่บ้านเนี่ยเรื่องที่ความสัมผัสรักที่ลึกซึ้งมันไม่ค่อยเกิดเพราะว่าผู้หญิงกลับมาถึงบ้านเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยกลับมาถึงบ้านก็อยากจะนอนนะผู้ชายอยากจะกิ๊กด้วยเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานอีกแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะหรือบางทีอย่างนี้ผู้ชายเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยนะเขารักผู้หญิงนะด้วยความรู้สึกความเป็นชายเวลารักผู้หญิงก็อยากจะแสดงความรักออกแต่ความรักที่ผู้ชายแสดงออกก็เรื่องนั้นแหละโอเคต้องเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆนั่นแหละนะพอเขาแสดงออกแล้วเขาก็มีความสุขใช่ไหมเขาก็ผ่อนคลายหายเครียดนะต่อจากนั้นเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะได้เป็นของเขาแล้วเพราะแต่งงานแล้วถูกไหมแต่แล้วว่าใครแย่งไปไม่ได้อีกแล้วก็เกิดความสบายใจหลังจากนั้นผู้ชายต้องการอะไรอีกก็ต้องการหน้าที่การงานต้องการเงินต้องการอะไรทั้งหลายใช่ไหมก็ไปทำงานทั้งวันนะหัวสมบูรณ์นะกลับมาถึงเย็นฮอร์โมนเพศชายหมดครับเพราะมันใช้ไปทั้งวันฮอร์โมนเพศชายมันสร้างตอนกลางคืนใช้ตอนกลางวันนะจริงๆน่ะไอ้ที่เป็นมีความรู้สึกกับตอนกลางคืนเป็นของเหลือใช้แล้วยี่พอใช้หมดไปแล้วปุ๊บพอใช้หมดไปถึงตอนเย็นใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายมันน้อยใช่ไหมครับมองหน้าภรรยามันก็ไม่ค่อยเกิดอารมณ์อะไรรู้สึกเท่าไหร่โอ้โหใช่ไหมแกก็ทำไงก็อาบน้ำแล้วก็นอนครอกมาเลยจ๋าต้องเล่าดีๆนะคะน้องเขายังไม่มีประสบการณ์เอาดีๆกว่านี้หน่อยบุกมาตอนตีห้าเลยดีไหมลูกชนอยู่พี่หมอบอกว่าพี่เริ่มมีความรู้แล้วนะผู้หญิงคนนี้เขียนจดหมายมาถามว่าคุณหมอขาเนี่ยสามีเป็นคนอะไรเป็นโรคบ้าพวกนั้นหรือเปล่าเมื่อคืนกลับมาแล้วอีฉันก็มีอารมณ์เหมือนกันเพราะวันนั้นบรรยากาศดีแกนอนพอตื่นเช้ามาแกสะกิดแน่อีฉันก็ไม่เห็นได้ชอบเลยตื่นมาไก่เกยล้างหน้ามันไปทำไมอะไรพวกนั้นนะนะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าแกทำงานมาจนหมดแรงแกก็จะนอนพักฟื้นแล้วก็สะสมฮอร์โมนพอตื่นเช้าฮอร์โมนเต็มที่ถูกไหมอันไม่มองภรรยาโหมันสวยจังก็เกิดเรื่องนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาฮันนีมูนซะมันก็ไม่มีหน้าที่การงานมันก็อยู่กันสองคนแถมบรรยากาศก็ดีๆอย่าลืมนะอะไรก็ตามบรรยากาศดีก่อนเนี่ยทุกอย่างดีตามไม่เชื่อถามนี่เขาเป็นหมอโรคจิตเนี่ยโรคจิตไหมคะเรื่องจิตใจรู้เรื่องจิตใจดีจิตแพทย์แล้วจิตแพทย์ทั้งคู่เนี่ยแล้วจำเป็นไหมคะหมอว่าแบบแหมไปฮันนีมูนนี่จะต้องแบบอยู่ในห้องกันอย่างเดียวไหมหรือว่าจะเปลี่ยนสถานที่กันบ้างเตียงธรรมดามันก็
เดิมๆเหมือนบ้านเราอะไรอย่างงี้คือเราไม่ได้ทำอะไรกันทั้งวันนะฮะอยู่นอกห้องอยู่นอกห้องกันบ้างครับคือความรักเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกด้วยการเอาอะไรใส่เข้าไปในอะไรอ๋อเหรอคะเอาไม่ใช่เอาใจใส่ไปในใจกันเหรอคะก็ต้องใส่เหมือนกันใส่ไปใส่ในน้ำในอะไรแต่ว่าเป็นการแสดงออกแบบอย่างเนี้ยแบบผมมาเนี่ยเห็นคู่ฮันนีมูน5คู่เนี่ยรู้สึกแบบบรรยากาศเราแค่เราเห็นเราก็สดใสแล้วอ่ะแล้วเราก็แบบกลับไปด้วยความรู้สึกที่ดีงามต่อกันนะฮะเพราะมันเป็นความเราได้มาพักผ่อนร่วมกันเราได้มาอยู่ในเที่ยวบรรยากาศด้วยกันแล้วเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเรามา3วันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เวลา3วันนะครับประสบการณ์อะไรก็ตามที่มันดีๆเนี่ยนะครับมันจะเก็บไว้ในความทรงจำทางอารมณ์แล้วมันจะอยู่กับเราชั่วชีวิตครับมันต้องเลือกสถานที่ไหมคะบางคนก็บอกว่าถ้าจะไปแบบฮันนีมูนให้เลือกแบบนึงถ้าจะไปแบบกะจะไม่ฮันนีมูนกันอีกแล้วให้เลือกไปอีกแบบนึงเกี่ยวไหมคะอันนี้ก็ถ้าแบบประเภทสมบุกสมบันประเภทตามตารางอะไรกิจกรรมประเภททัวร์11วัน8ประเทศเนี่ยนะฮะตื่นตี5 6โมงเช้าอาบน้ำ7โมงเช้าขึ้นรถลงไปถ่ายรูปขึ้นเสร็จอย่างเนี้ยมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยพี่กรสวรรค์พูดได้ผมจำได้มีเที่ยวนึงที่ผมไปเที่ยวเขาเรียกว่าเส้นทางสายใหม่กระแบนได้ออกป่ะมันต้องสมบุกสมบันขึ้นเครื่องบินลงรถไฟนะครับขี่อูฐอะไรต่างๆนะทั้งหมด18วันปีนเขานะครับพอตอนจบแล้วไกด์เขาบอกว่าทริปนี้เป็นการพิสูจน์รักนะคือใครที่ไม่รักกันก็จะรักกันมากขึ้นมันต้องช่วยเหลือกันปีนเขาใช่ไหมใครที่จะเลิกก็เลิกกันไม่ช่วยกันใหม่ก็เอาไม่อยู่แล้วผมเคยเจอคู่สมรสที่เข้ามาบ่นว่าไอ้ตอนฮันนีมูนเนี่ยเป็นช่วงที่เขาแสนสาหัสมากเพราะว่ามันมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาพักผ่อนเนี่ยบรรยากาศดีๆเนี่ยเราเก็บความรู้สึกที่ดีๆเหมือนกับพออีก20ปีผ่านไปเนี่ยมานั่งรำลึกความหลังว่าเอ๊ะตอนนั้นวันแถวๆวันที่8 9 10ธันวาคมช่วงอากาศเย็นสบายเอ๊ะเราเคยมาที่เกาะ8เราเห็นหินใบไม้เอ๊ะเราเห็นหินเรือใบอย่างเงี้ยความทรงจำที่อยู่ตลอดและความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นมานะฮะต้องฮันนีมูนกันบ่อยสักแค่ไหนคะขอแนะนำเอาจากปรมาจารย์ก่อนแต่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังความเห็นคู่รักกันด้วยผมเหรอครับสำหรับผมเนี่ยนะถ้าเกิดนับนะฮันนีมูนผมมันคงเป็นร้อยครั้งเพราะไปเกือบจะทุกเดือนนั่นคงไม่ใช่แต่สำหรับคิดว่าหลักการเป็นอย่างนี้ครับผมเคยนั่งมองฮันนีมูนเนี่ยเหมือนกับเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเคยมีคนไข้ถามผมว่าทำไมถึงอารมณ์ดีนักบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะไม่ทำงานทุกๆ2เดือนทุกๆ2เดือนผมจะหนีหายไป5วัน7วันนะไอ้ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยนะครึ่งเดือนผมมีความสุขแล้วผมนึกเดี๋ยวเราจะได้ไปเนี่ยมันคู่ใช่ๆๆใช่ก่อนหน้านั้นครึ่งเดือนไปอย่างน้อยนะมีความสุขว่าจะได้ไปตอนไปก็มีความสุขกลับมาความทรงจำดีๆก็อีกอย่างน้อยครึ่งเดือนมันยังอยู่หย่อเลี้ยงอยู่เพราะฉะนั้นเป็นอันว่าถ้าไปเที่ยวทีเนี่ยนะความสุขมันอย่างน้อยเดือนครึ่งถึง2เดือนยังอยู่สัก2เดือนต้อง2เดือนไปกันสักทีนึงแล้วถ้าเกิดว่าสำหรับคนมีเวลาถ้าไม่มีเวลาเนี่ยผมว่าสัก6เดือนกำลังดีผมจะมีแรงทำงานต่อไปอีก4เดือนเป็นอย่างน้อยแล้วก็คิดถึงว่ามันจะได้ไปนะกากบาทมันไปกินเลยนับวันถอยหลังกันเลยล่ะใช่ไหมคุณสุกพลว่าไงครับก็ตามแต่โอกาสของแต่ละคู่อย่างของเราเนี่ยทำงานแบบเดินทางเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาไปไหนถ้าภรรยาสามารถไปได้ถ้าลูกๆสามารถไปกันได้เราก็ไปกันทั้งครอบครัวแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีโอกาสนานๆสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะ6เดือนไปสักครั้งหนึ่งแล้วแต่คู่ครับแต่อย่างไรก็ตามฮันนีมูนมันไม่จำเป็นจะต้องแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องต้องออกนอกบ้านเนาะในบ้านก็ฮันนีมูนฮันนีมูนได้แล้วเหรอคะทำยังไงรู้ไหมทำอะไรคะปิดโทรศัพท์ถอดปลั๊กทิ้งครับปิดโทรทัศน์ไม่รับหนังสือพิมพ์ทั้งสองวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นไรไปปิดบ้านเหมือนทำเหมือนแซงว่าไม่อยู่แต่แท้จริงแล้วกูกักอยู่ซื้อกับข้าวไปทำกันก็ได้หรือชวนกันไปดินเนอร์แล้วค่อยกลับบ้านก็ได้เห็นไหมไม่ต้องเสียเงินเยอะก็ยังได้ช่วงตลอดการงานค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าในชูรักชูรสยังมีเรื่องราวเด็ดๆสนุกสนานรวมทั้งความหวานยังมีอยู่ติดตามค่ะ
ื้นที่เกาะ8นะคะของหมู่เกาะซิมิแรนค่ะวันนี้เรามีคู่รักคู่โชคดี5คู่นะคะที่มาร่วมรายการกับเราในโครงการเลิฟโบ๊ทชูรักชูรสกับอันดามันปรินเซสค่ะแล้วก็ทั้ง5คู่ก็จะอยู่ร่วมนะคะซักถามปัญหากันในช่วงนี้นะคะน้องแม่ค่ะเอาละค่ะจะให้คู่รักถามกันเลยไหมคะนะอ้าวไหนใครมีคำถามกันบ้างคะเชิญคู่นี้เลยนะคะก็อยากจะรบกวนถามคุณหมอนะคะว่าจะมีเคล็ดลับยังไงที่จะถนอมความรักของเราให้มันหวานชื่นแล้วก็มีความสุขตลอดเวลาพอดีเพิ่งเป็นคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่นะคะคู่นี้นะแหมตอนที่ส่งจดหมายมายังไม่แต่งงานค่ะแล้วก็ได้รับคัดเลือกปุ๊บแล้วได้แต่งงานแล้วก็ได้มาฮันนีมูนกันจริงๆเป็นครั้งแรกด้วยค่ะโอ้โหคือรายการนี้รับรู้ชีวิตเขาตลอดเวลาเลยนะคะ ตั้งแต่ยังไม่แต่งแล้วฮันนีมูนยังอยู่กับรายการเราอีกนะคะ มีลูกเดี๋ยวมาอีกนะคะ มาอีกเรื่อยๆเอาต้องรอแล้วคุณกะละแมเห็นหน้าเขาแล้วอิจฉาไหมดูตาดูสิคะแม้ว่าก็หวานแหววใช่ไหมก็สดชื่นใช่ไหมอิจฉามากเลยนี่เพิ่งแต่งงานสดๆเลยค่ะกลับไปจะเก็บความหวานของฮันนีมูนอันนี้ให้มันอยู่ยาวที่สุดเลยค่ะผมคิดว่าเครื่องมือในการที่จะพัฒนาไอ้ความรักให้มันแบบจะหวานสดชื่นได้นานแค่ไหนหรือว่าจะกลายเป็นความเครียดแค้นหย่าร้างเนี่ยมันเครื่องมือที่ใช้คือการสื่อสารค่ะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีอยู่2อย่างก็คือการสื่อสารด้วยคำพูดกับการสื่อสารด้วยภาษากายคำพูดเนี่ยสื่อความคิดแต่ภาษากายเนี่ยสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่อกันค่ะนะครับคราวนี้ไม่ว่าคำพูดหรือว่าภาษากายเนี่ยมันยังมีทางบวกกับทางลบอีกค่ะถ้าเป็นการสื่อสารทางบวกเนี่ยมันก็จะทำให้คือการพูดหรือการสื่อสารสัมผัสที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกในทางบวกมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกสดชื่นพูดจาชื่นชมให้เธอรู้สึกแบบภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งตรงข้ามกับการสื่อสารในทางลบพูดจาให้เธอรู้สึกเจ็บปวดพูดจาให้เธอหงุดหงิดพูดดูหมิ่นเหยียดหยามให้เขารู้สึกตัวเองต่ำต้อยด้อยค่าไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นเครื่องมืออย่างยิ่งเลยเพราะนั้นถ้าเราสื่อสารทางบวกอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าด้วยภาษากายหรือภาษาคำพูดเนี่ยจะทำให้ความรักเนี่ยยิ่งความเสน่หาก็จะมีมากขึ้นเช่นค่ะต้องพูดเป็นรูปธรรมค่ะเช่นเธอยังน่ารักเหมือนเดิมทำไมผมน่ารักกันทุกคนผิดโน้ตหน่อยก็ยังดีนะชมไหมชมไหมชมไหมแล้วผู้ชายชอบได้ยินคำพูดอะไรจากผู้หญิงอะคะผู้ชายเนี่ยถ้าพูดจากตัวเองนะผมเนี่ยคือถ้าสมมติเราทำงานที่เราฟังมาเยอะแล้วเนี่ยเราชอบการสัมผัสเราเนี่ยรักกับบ้านเราเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเราอยากจะให้ภรรยาบีบนวดเขาคำพูดนี่ไม่ต้องหูชามาแล้วหูชินชามาแล้วนวดพอนี่นะผมแนะนำเลยนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามจ้ะถ้าที่บ้านมันมีอ่างอาบน้ำอุ่นเนี่ยนะตอนกลับบ้านเนี่ยนะเติมน้ำอุ่นสบายๆนะโรยน้ำมันหอมระเหยลงไปหน่อยนะจุดเทียนอีกนิดนึงแล้วก็ลงไปนอนตอนนั้นเปิดเพลงโรแมนติกหน่อยอาบกันให้สบายแล้วก็ไปกินข้าวความรักไม่ต้องพูดเลยบรรยากาศมันบอกชูวิทย์ไม่ได้กินเงินเราหรอกเพราะเรามีอ่างทองคำที่บ้านที่มันเป็นแค่ว่าความรักแบบจับต้องได้อะความรักแบบใช้บรรยากาศไม่ใช่อะไรต่างๆแต่อีกอย่างนึงก็คือเราก็ต้องรู้ว่าคน2คนจะอยู่กันนะมันต้องรักวันเติมวันนะเติมรักเติมรสอะไรอย่างที่เราบอกด้วยชูรักชูรสเห็นไหมฮะความรักเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับได้แต่ถ้าเกิดเราเติมทุกวันเนี่ยความรักมันยังอยู่เหมือนเดิมทีนี้จะเติมยังไงเนี่ยแต่พี่คุณหมอพันธุ์หมอก็ถามต้องจับต้องได้สินะอาจารย์สุขมลก็บอกว่าอย่าสื่อสารทางลบนะครับเพราะนี้ถ้าเกิดจะผมจะพูดก็คือมัธุรสวาจาเวลาพูดจาเนี่ยแทนที่จะพูดเนี่ยด่าว่าดุด่าว่ากล่าวเช่นผู้หญิงเนี่ยอยากให้ผู้ชายทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ที่จะบอกก็คือนี่ทำไมเธอทำแบบนั้นอะเงี้ยไม่ทำงี้ไม่ได้ก็มันทำอย่างนั้นจริงๆอะค่ะอาจารย์ก็ทำงั้นจริงๆค่ะอาจารย์ผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าอันนี้เป็นคำถามหมอต้อเองนะคะผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดเรานั่งมองเราพลิกมุมมองนะครับพลิกกินให้เป็นโอกาสแทนที่เราจะไปมองเห็นอันนั้นซะเราไม่เห็นแต่เราอยากได้แบบนี้แหละแทนที่บอกคุณอย่าทำอย่างนี้นะเราบอกนี่คุณวานทำอย่างนี้ให้หน่อยได้ไหมผู้ชายเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยตอบเพราะคนที่นั่งอยู่เป็นผู้ชายว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยหลงคารมทั้งนั้นนะผู้หญิงพูดจาหวานหวานอยากจะให้ทำอะไรบอกสิโคนันทวิสารทำทั้งนั้นใช่ไหมแน่นอนแล้วเอาล่ะยังมีคำถามนะคะจากคู่รักที่มาร่วมในเลิฟโบ๊ทของเราในวันนี้อีกใครเอ่ยอีกหนึ่งคู่ค่ะผมขอเรียนถามคุณหมอนะครับว่าผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานๆนะครับอย่างน้อย20กว่าปีขึ้นไปเนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องมีการปรับตัวเข้าหากันหรืออะไรปรับปรุงการใช้ชีวิตคู่เพราะว่าหรือว่ามันอยู่มา20ปีแล้วก็โอเคแล้วยังรอดอยู่ก็โอเคแล้วไม่ต้องปรับแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับความรัก
ความหวานชื่นนะคะมันต้องการการปรับตัวโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเขาว่าน้ำผึ้งพระจันทร์มันหายหวานเร็วมากเลยผู้ชายปรับตัวหรือผู้ชายเปลี่ยนแปลงฮะคือที่ผมคิดว่าคนเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอตอนเราเป็นเด็กเราก็นิสัยอย่างหนึ่งพอเราเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ฮะพอจนท่านแต่งงานไป20ปีผมคิดว่าตอนอีก20ปีข้างหน้าผมเองก็คงจะต้องเปลี่ยนไปภรรยาผมคงจะต้องเปลี่ยนไปฮอร์โมนอะไรต่างๆก็อาจจะไม่สมดุลอาจจะตัวนั้นเยอะไปตัวนี้น้อยไปทำให้นิสัยใจคอหรือว่าวิธีการพูดจาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นการปรับตัวก็คือการที่เราสามารถอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นโดยที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์มากนะเช่นถ้าผู้หญิงเขาเข้าสู่วัยทองแล้ววัยทองนี่บางทีหงุดหงิดง่ายผู้ชายถ้าเข้าใจก็แค่รับฟังเพราะจริงๆผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เครียดเนี่ยกับผู้ชายเครียดเนี่ยจะแสดงออกไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าผู้ชายตกลงภรรยาสุขบนวัยทองแล้วในอนาคตครับ in the future แล้วก็คือแล้วก็มีการคาดหวังว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราต้องรู้ก่อนว่าถ้าผู้หญิงเขาเครียดกับผู้ชายเครียดเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงชอบเข้าถ้ำผู้ชายชอบเข้าถ้ำผู้หญิงชอบพร่ำพรรณนาเพราะนั้นเวลาที่ผู้หญิงพร่ำพรรณนาก็คือการระบายออกความเครียดแล้วสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการจากผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ต้องการคำแนะนำใดๆเขาต้องการแค่คนที่มารับฟังเขาได้เองไม่ต้องไปว่าอะไรเขามากแค่ฟังพอเรารับฟังปุ๊บเธอก็สบายใจอันนี้ผมก็จะต้องรู้ไว้เอาไว้ใช้เวลาที่ภรรยาเข้าสู่วัยทองแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายเข้าทำอะไรคะเงียบผู้ชายก็คือเงียบผู้ชายจะเวลาเครียดเนี่ยผู้ชายจะขบคิดไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยถามใครไม่ค่อยอะไรต่างๆก็ผู้หญิงก็ต้องรู้ว่านี่ที่ผู้ชายเขาเงียบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ไว้วางใจเราหรือว่าเขามีอะไรทำไมไม่บอกมีอะไรก็พูดมาสิเธอไม่รังเกียจฉันเหรอเป็นคู่กันทำไมบอกไม่มีอะไรก็ต้องน่าจะบอกกันทุกเรื่องแล้วผู้หญิงบางทีก็จะตีความว่านั่นคือพฤติกรรมของการที่เก็บความลับไว้ไม่รับเราแล้วใช่ใช่คือความไม่เข้าใจกันแต่นั่นแหละคือเดี๋ยวอีกหน่อยพอเขาคลายความเครียดเขาได้เขาแก้ไขปัญหาเขาได้เขาก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมมันเป็นวิธีการที่ดีนะถ้าผู้หญิงพูดผู้ชายต้องฟังฟังไปเรื่อยๆถ้าผู้ชายเขาหยุดพูดอย่าไปชวนเขาพูดรออีกสักสองวันเขาก็พูดเองแหละอย่าไปถามมีอะไรไหมผู้ชายไม่มีอ่ะอะไรอย่างคือเริ่มอย่างนี้เริ่มมีอาการละอยากเข้าทำละก็ปล่อยกันไปแล้วถ้าเกิดได้แล้วก็ชวนไปกินข้าวชวนไปทำอะไรอย่าไปพูดในเรื่องที่เขาเงียบนี่เป็นการง่ายๆวิธีการปรับตัวและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามจำให้ได้ว่าคู่ของเรามีข้อดีอะไรถ้าพยายามลืมไปของไม่ดีไปให้หมดอ๋ออย่าไปจดจำไว้ข้อเสียข้อด้อยไม่ต้องไปคิดเพราะสมองเรามันความจำเหลือน้อยแล้วเวลาอยู่มากแหมก็ได้ทราบเกี่ยวกับคำตอบในการปัญหาต่างๆที่ได้ถามมาก็ทราบกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวในชูรักชูรสยังไม่หมดค่ะยังมีคำถามเด็ดๆดีๆที่สำหรับคนที่มีคู่รักและกำลังจะมีจะต้องฟังแต่จะเป็นอะไรนั้นพักกันสักครู่ค่ะถามทัศนคติของคุณหมอนะฮะสำหรับชีวิตคู่ที่ไม่มีบุตรไม่ทราบว่าจะถือเป็นจุดอ่อนให้กับชีวิตคู่เราหรือเปล่าโบราณพูดว่าลูกนี่เกิดเป็นพยานรักเป็นโซ่ทองคล้องชีวิตคู่เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือผู้ใหญ่คล้ายๆว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันใหม่ๆมันก็มีเรื่องจะคุยกันเยอะแล้วพออยู่ไปอยู่มาไม่ค่อยมีเรื่องจะคุยกันแล้วกิจกรรมก็เริ่มลดลงไปถ้ามีลูกออกมาเนี่ยมันก็จะพูดกันถึงลูกกำลังจะโตแล้วน่าจะอะไรต่างๆมันก็มีเรื่องที่เขาเรียกว่ามีเรื่องที่สามารถพูดด้วยกันได้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าพออยู่ไปนานๆเรื่องที่พูดชักจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วนั่นก็เป็นข้อดีของการมีบุตรแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีลูกแล้วเนี่ยชีวิตมันจะอับเฉาชีวิตคู่มันจะอับปางมันจะอับปางไม่อับปางอยู่ที่เราสองคนถ้าเราสองคนมีความสุขเรารู้จักปรับตัวเองนะครับข้อดีนะถ้าเกิดมองในมุมดี
ก็ไม่ต้องไประวังเดี๋ยวลูกวัยรุ่นจะติดยาหรือเปล่านะเด็กเข้าโรงเรียนแปดเกียร์จะฟาดไปเท่าไหร่นะแล้วนี่เดี๋ยวเธอกลับบ้านนมแม่ไม่มีจะนมผงจะราคาเท่าไหร่คือถ้าเกิดเรามองในแง่ดีพยายามปรับตัวเรื่องอื่นซะนะครับเราก็ยังมีจุดศูนย์รวมที่จะคุยกันได้เหมือนกันหรือทำงานอะไรต่างๆเช่นบางทีเราอาจจะมีกิจการประจำวันที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วเราก็หาอะไรต่างๆที่เหมือนกันเช่นชอบเลี้ยงปลาเงินปลาทองก็เลี้ยงปลาเงินปลาทองชอบท่องเที่ยวทัศนจรก็ทัศนจรหรือว่าไปเปิดร้านอาหารด้วยกันทำอะไรเงี้ยมันก็มีกิจกรรมร่วมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องล่มก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นะก็มาเที่ยวกันสบายๆคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยดีเสมอคือไม่มีสามีก็ดีแบบหนึ่งได้ใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มที่คนที่แต่งงานแล้วก็มีความสุขแบบคนที่มีชีวิตคู่แต่ถ้ามีลูกแล้วก็บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีฮะเช่นบางคนถ้ามีลูกเร็วเกินไปโอกาสที่จะใช้ชีวิตแบบ2คนสามีภรรยาก็อาจจะลดลงรายจ่ายก็อาจจะไปที่เรื่องลูกมากขึ้นเพราะฉะนั้นจงถือเป็นข้อดีนะที่เรียกว่าถ้าไม่มีลูกเนี่ยเงินทองที่เราหามาได้ก็ไปเที่ยวด้วยกันไปฮันนีมูนได้บ่อยๆยังมีคำถามของคู่ต่อไปกันอีกค่ะก็จะถามคุณหมอนะคะว่าคือพอเรามีลูกแล้วอย่างเงี้ยคือบางทีอารมณ์ผู้หญิงผู้ชายไม่เข้าใจว่าเราดูแลลูกมากแล้วก็เหนื่อยก็เพียอาจจะไม่มีเวลาให้เขาอาจจะแบบโมโหเป็นคนที่แบบเจ้าอารมณ์ไปเงี้ยกลัวแบบบางทีสามีไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงนี้เราจะต้องปรับยังไงดีนะคะคุณหมอกลัวว่าเราจะมีปัญหาครอบครัวในอนาคตอะไรอย่างนี้นะคะก็คือถามเผื่อผู้อื่นครอบครัวสมัยใหม่อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งไม่มีลูกก็มีพอมีลูกเห็นว่าคนไม่มีลูกฟังแล้วก็เราก็สบายอีกอย่างหนึ่งแต่สำหรับคนมีลูกแล้วเนี่ยเขาก็มีปัญหาของเขาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหมอสูก็ต้องตอบก่อนแบบเพราะคนไข้หลังคลอดลูกใช่ไหมฮะตอนนั้นน่ะฮอร์โมนน้ำนมออกมาเขาเรียกฮอร์โมนโปรแลคตินผู้หญิงจะเลิกสนใจสามีเลยสนใจลูกเอาก็ธรรมชาติสร้างมาให้เป็นมารดาของบุตรนี่นะใช่ไหมถ้าเลิกสนใจสามีก็กลายเป็นโดนทอดทิ้งตอนนั้นและขณะเดียวกันเวลาสามีจะมาคุกกิ๊กจะมาอะไรมันน่ารำคาญเพราะฮอร์โมนมันออกฉันจะดูลูกสามีก็บอกฉันรอมาตั้ง40อาทิตย์แล้วอ่ะนี่ก็กะฉันให้นมลูกอยู่จะมาแจมกับลูกเหรออ่าใช่อย่างเงี้ยที่จริงแล้วฮอร์โมนมันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกรำคาญมันก็หงุดหงิดอะไรๆทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็พอถึงตอนเลี้ยงลูกเนี่ยลักษณะของผู้หญิงเนี่ยจะทำสองอย่างไม่ได้ในเวลาเดียวกันไม่เหมือนผู้ชายถึงว่าจะมีอยู่สองข้างก็ตามไม่ได้จะแบ่งกันอะไรไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะคือเวลาดูใจมันจะพุ่งไปที่ลูกเลี้ยงลูกที่เหนื่อยนะมันไม่เป็นดังใจเราอ่ะแล้วจะไปทำอะไรรุนแรงก็ไม่ได้เพราะลูกของเรามันก็เลยเกิดความที่ก็เรียกว่ามันหงุดหงิดอะไรต่างๆเรื่อยวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวให้สามีช่วยเลี้ยงบางสิโทก็ของผลิตมาด้วยกันใช่ไหมด้วยความรักเราก็หายหงุดหงิดเช่นช่วงนี้ฉันจะไปอาบน้ำนะเธอเลี้ยงลูกไปหน่อยก่อนช่วงนี้นะป้าป้าเอาลูกไปอุ้มเดินเล่นรอบชายหาดก่อนเราก็ไปทำอะไรมันก็เกิดความสบายกันทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ได้อย่างหนึ่งครับนะครับผู้ชายก็จะเข้าใจว่าเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหนื่อยนะให้เขาลองเลี้ยงดูบ้างเปลี่ยนผ้าอ้อมบ้างเช็ดอึเช็ดฉี่บ้างลองดูสิแล้วถ้าเกิดเขาทำได้ก็ปล่อยให้เขาไปทำเลยไม่ใช่ถึงขนาดนั้นพอเขาทำได้เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักแล้วอย่าลืมนะผู้หญิงเนี่ยเวลาเกิดความรักในผู้ชายแล้วเนี่ยเวลาเขาจะมากุ๊กกิ๊กมาทำอะไรใกล้ๆมันน่ารักไปหมดนะแล้วตอนนั้นพอผู้ชายช่วยภรรยาเลี้ยงลูกเนี่ยก็ช่วยด้วยความรักหลังจากนั้นแล้วทุกอย่างมันก็ดีครับมีคำถามอีกไหมคะอีกคู่หนึ่งนะคะถ้าอยากจะเรียนถามคุณหมอนะผู้ชายที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับกับเมียกับแต่จะมีอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงอื่นนะครับคุณหมอจะแก้ไขยังไงครับความรู้สึกทางเพศเนี่ยจริงๆมันเสื่อมไปในระดับหนึ่งแต่ว่ากับผู้หญิงอื่นเนี่ยบางทียังสามารถยังมีความรู้สึกที่ดีกว่ากับภรรยาเนี่ยค่ะจะทำยังไงดีคะเรือรักถึงจะไม่แตกความรู้สึกอื่นหมายความว่ามีความรู้สึกทางเพศกับผู้หญิงคนอื่นกับภรรยาไม่มีความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ครับความสนใจทางเพศเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ส่วนแล้วจากตรงระหว่างหูเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนตัวตามเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยไปสู่อวัยวะเป้าหมายอ้าวเหรอคะนี่หนูเข้าใจมาโดยตลอดว่าอวัยวะนั้นก็มีสมองของตัวเองนะคะไม่ใช่ที่เข้าใจผิดแล้วอ๋อมันสมองด้วยกันเหรอคะมีจิตวิญญาณแต่ว่าสมองอ๋อนั่นก็มีจิตวิญญาณของเขาบัญชาการอยู่นี่อยู่นี่แค่ปลาสิวปลาสร้อยที่คอยรับคำสั่งจากเจ้านายที่อยู่เบื้องบนอ้าวปลาทูทหารอ๋อเหรอไอ้ตรงนี้ในพลอ๋อสั่งจากตรงนี้ลงไปเลยข้างล่างว่าไอ้
จ้าเนน้อยไปทำงานเดี๋ยวนี้จาก10ปีก็ได้เลื่อนยศเป็นพลโทอ่ะเพราะฉะนั้นกรณีปัญหาที่จากอุปทูตทูตานุทูตเนี่ยกลายเป็นยั่วทูตแฟนตาเนี่ยนะฮะมันไปเลยไปยั่วทูตเลยนะคะเพราะว่าการแสดงออกความรักเนี่ยเราแสดงความรักด้วยคำพูดก็ได้ภาษากายก็ได้ครับแววตาท่าทางลองนึกภาพนะผมนึกภาพถึงกลุ่มหญิงรักหญิงอ่ะกลุ่มหญิงรักหญิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรติดเนื้อติดตัวมาเลยแต่ทำไมเขาสามารถให้ความสุขกับแฟนสาวได้นะครับทำไมเขาสามารถที่จะแสดงความรักด้วยคำพูดด้วยภาษากายด้วยความรู้สึกกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งที่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยมากกว่าผู้ชายบางคนอีกเคยเห็นไหมครับผู้หญิงบางคนเนี่ยเลิกจากแฟนเก่าผู้ชายเนี่ยมาอยู่กินกับผู้หญิงด้วยกันเลยเขารู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าแล้วเขาก็สามารถให้ความรักแก่กันและกันได้ครับคือมีวิธีการแสดงออกอื่นๆได้อีกส่วนไอ้ความสนใจเรื่องที่ว่าเพศตรงข้ามหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าแม้กระทั่งผู้ชายทั่วๆไปนะอันนี้คุณจลาแมเนี่ยต้องรู้แหละฟังไว้เลยนะคะฟังไว้เลยก่อนที่จะคิดตกลงปลงใจไปแต่งงานกับใครค่ะค่ะคือถึงแม้ว่าผู้ชายเนี่ยจะแต่งงานกับภรรยาแล้วถามว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยผู้ชายยังสนใจคนอื่นๆอยู่หรือเปล่าผู้ชายก็ยังสนใจเพราะถ้าผู้ชายคนนั้นไม่สนใจนะผิดปกติน่ากลัวนะถ้าผู้ชายเนี่ยสมมติว่าเนี่ยที่เห็นบ่อยๆนะผู้ชายขับรถไปกับภรรยาแล้วเห็นคนนึงผู้หญิงขับรถมาเทียบมีคนนั้นสวยๆพอผู้ชายหันไปป้อไอ้นี่จิกเลยเขาบอกที่จริงควรจะส่งเสริมว่าเนี่ยถูกต้องแล้วยังมองผู้หญิงอยู่ถ้าเกิดหันไปดูไอ้หนุ่มโอ้ดูคนนั้นหล่อจังเลยเธอกันขับรถ10ล้อมาแล้วก็ดูแล้วไม่หันกลับมาถ้าหมอหันไม่ชอบนี่แย่เลยอาจารย์ขาถ้าดูแล้วแบบไม่หันกลับมาเลยแล้วคะวิธีการเตือนใช่มั้ยเนี่ยน่ารักนะเดี๋ยวจอดรถให้สนิทก่อนมองตอนนี้เดี๋ยวชนก็ทำได้มากแค่มากที่สุดก็เท่านั้นจริงๆก็มองเท่านั้นมองแล้วก็สนใจเท่านั้นครับเพราะว่าในที่สุดชีวิตมนุษย์เราก็กลับเข้าสู่เรียลิตี้คือความแห่งโลกแห่งความเป็นจริงผู้หญิงก็เป็นจริงอ่ะเวลาแต่งงานแล้วอ่ะมองแค่ดูคนอื่นก็หล่อกว่าไม่ใช่ใช่ค่ะผมเวลาดูหนังเนี่ยดูที่นูลิฟก็แน่ละสิไปดูเรื่องอะไรอ่ะไปดูพระเอกก็แน่ละสิแหมขาวสูงโปร่งใส่แว่นดำมาขนาดแล้วดูสิหมออ่ะแต่ในที่สุดหมอต้องหันไปใส่แว่นเหมือนคีนูรีฟบ้างแล้วแต่ในที่สุดเขาก็กลับเข้ามาสู่โลกของความเป็นจริงหันมาเป็นชีวิตจริงอันนั้นก็เป็นแค่จินตนาการเล็กๆน้อยๆที่ปรุงแต่งอารมณ์ให้สดชื่นเบ่งบานแล้วเราจะมีทางเข้ามาปรับไอ้ความรักที่เป็นสัมผัสรักทางกายนะคะความรู้สึกของสมมติว่ามันต้องมีเรื่องความรู้สึกความอะไรกันแต่ว่าแน่นอนมันบางทีก็สนใจผู้หญิงคนอื่นบางทีก็รู้สึกแหมน่าสนใจกว่าภรรยาแต่มันก็ยังต้องมีความสุขกับภรรยาของเราตรงนี้จะกลับมาทำยังไงดีคะเพราะนั้นแทนที่เราอย่างนั้นครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนตัวเองมาเปลี่ยนลักษณะการแต่งตัวเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยให้มันรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะอะไรที่จำเจซ้ำเดิมไม่ต้องเรื่องนี้หรอกเรื่องนั้นเหมือนกันแค่เรื่องบทนั้นน่ะนะบทที่น้องกำลังเรียนไปนะถ้าเริ่มต้นก็เป็นแบบนี้จบลงก็อีแบบนั้นนอนดีกว่าอ๋อรู้หมดแล้วเรียกเยอะแยะหลับตาทำลอกๆกันไปเรียกต้องทำกันบ้านอีกแล้วลอกๆส่งไปถ้าเกิดว่าเออวันนี้นะวันนี้กินอาหารจีนวันนี้กินอาหารฝรั่งวันนี้จะกินแค่ออเดอร์เฉยๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่ามันเริ่มไขว้เขวนะในอารมณ์มันลังเลใจรู้สึกว่าเอ๊ะมีคนอื่นที่ดีกว่าภรรยาตัวเองเนี่ยใช้สูตรแบบที่ผมพูดเมื่อวานคุณกะละแมไม่อยู่ก็ดำน้ำอยู่อะค่ะบอสว่าไงคะก็ตามที่สามีคิดนอกใจภรรยาทำไงคะให้คิดว่าภรรยาของเราไม่ใช่ภรรยาของเราแล้วเราจะได้นอกใจเลยกับลงมือเลยครับใช่ได้ไม่ใช่เบียร์กูไม่ใช่เบียร์กูไม่ใช่เบียร์กูแล้วทุกอย่างนี้แต่ห้ามไปใช้นอกสูตรนะนี่แต่ต้องทำภายในรั้วบ้านตัวเองนะคะต้องบอกหน้าภรรยาแล้วไม่ใช่เมียกูไม่ใช่เพราะนั้นเราก็จัดการเลยงั้นเอางี้งั้นภรรยาต้องร่วมมือในการสะกดจิตครั้งนี้สามีไม่ใช่สามีแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนไปเลยดีไหมหมอทำแต่งต้องแต่งหน้าทำผมใหม่บ้างอาจจะจินตนาการเนี่ยมานั่งเรือด้วยกันวันนี้เนี่ยนะฮะเอ๊ะที่ต่างเหมือนกับเอ๊ะเรามาด้วยกันแต่เราแบบเหมือนกับมาเจอกันครั้งแรกแล้วเรามาเริ่มจีบกันนี่แบบทำความรู้จักกันเอาล่ะวันนี้ก็คงจะได้รู้เคล็ดลับในช่วงติวรักให้เต็มร้อยกันเยอะแยะมากมายแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคู่รักทั้ง5คู่นะคะผู้โชคดีที่มาร่วมกับ Love Boat ชูรักชูรสกับเรืออันดามัน Princess นะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะและในวันนี้นะคะเราทั้งหมดทั้ง4คนก็คงจะต้องลากันไปก่อนค่ะพบกับบรรยากาศสบายๆหาดสวยน้ำทะเลใส
แล้วถ้าพี่ฮาร์ดยังไม่มาอีกหนูก็จะมาอีกนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะคุณหมอต้อค่ะคุณหมอสุกมลค่ะแล้วก็คุณหมออะไรนะพันจักค่ะแหมเห็นภรรยาคุณหมอมองอยู่ดิฉันก็ไม่กล้าค่ะอยากเห็นเบื้องหลังคุณหมอทั้งสองคนอยู่ด้านนู้นนะคะเอาละค่ะเราทั้ง4คนรวมทั้งนี้นั้นด้วยกระแมลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอฉันหลากหลายไม่กล้าเดาไม่เห็นจะแปลกที่ใครเหมือนเราหรือไม่เหมือนแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมไป